CAPITALISM. BETTER BUSINESS for good life CAPITAL CITY เพราะเมืองที่ออกแบบดีทำให้ธุรกิจเติบโตอนาคตของสุขสารเมื่อคนเป็นไปไล่แย่งที่อยู่ของคนตายซะแล้ว พบกันอีกครั้งกับรายการแคปิตอลซิตี้เมื่อเมืองที่ออกแบบดีทาให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของเมืองดีขึ้นตามไปด้วยวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันถึงปัญหาโลกแตกแบบตายแล้วไปไหนนะครับแต่เราจะมาคุยกันว่าคนตายแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนได้ในเมืองคุณผู้ฟังก็คงสงสัยครับว่าเอ๊ะ ตายแล้วก็จบกันไปไปเป็นวิญญาณหรือไม่มีอะไรเหลือเลยก็ตามทีแล้วยังมาเบียดเบียนพื้นที่ในเมืองอีกเหรอจริงๆแล้วคนตายไม่ได้หายไปไหนนะครับเขายังมีพื้นที่อยู่ในเมืองนี้แหละแล้วเราก็ยังผ่านมองเห็นกันอยู่ทุกวันแต่เราลืมไปแล้วครับในวัดเราเห็นเจดีย์ที่มีรูปต่างๆของผู้เสียชีวิตนะครับของญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ยังต้องการพื้นที่สำหรับตั้งเจดีย์อยู่ ศาสนาคริสต์ก็มีสุสานอิสลามก็มีกูโบหรือยังมีพื้นที่อื่นๆแล้วแต่ความเชื่อครับบางความเชื่อก็คิดว่าตายแล้วจะไปอยู่ในสวรรค์เพราะ,ะนั้นวิถีพวกนี้ก็อาจจะเกิดจากการเผาเป็นเท่าต่างๆแล้วให้ลอยขึ้นไปสู่สวงสวรรค์แต่บางความเชื่อที่เชื่อว่าเกิดจากดินตายแล้วก็กลับสู่ดินกลับสู่มาเธอร์เอิร์ธ ก็ฝังจะมีบางความเชื่อเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับที่บอกว่ากลับสู่ธรรมชาติแบบให้สัตว์กินเช่นในทิเบตท,ที่เอาศพผู้เสียชีวิตไปตั้งไว้บนเขาแล้วเดี๋ยวแร้งมากินแล้วก็จบกันไปแบบนี้ก็ไม่ต้องการพื้นที่สำหรับผู้เสียชีวิตหลังจากความตายแล้วเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วยังเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกในมิติต่ตางๆซึ่งบางความเชื่อก็มีการเก็บแบบที่เป็นเอกเริกพิธีการใหญ่มากครับอย่างเช่นอียิปต์ ต้องการมาหาปีรามิดทั้งหลายจีนโบราณต้องการห่วงซุยขนาดใหญ่แม้ว่าปัจจุบันจะลดขนาดลงก็ตามก็ออยังต้องการพื้นที่แบบนั้นอยู่นะครับตามฐานะต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยประเด็นพวกนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคนน้อยโลกยังมีพื้นที่อยู่อีกเยอะแยะเพราะฉะนั้น การมีพื้นที่สําหรับผู้เสียชีวิตไม่เป็นปัญหาหรอกจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าแน่นอนว่าผู้เสียชีวิตร่างกายของเรานะครับเรื่องปกติก็ต้องเนา่าต้องเสื่อมสลายไปผุพังไปส่งกลิ่นเหมน็นส่งภาพที่ไม่น่าพึงพอใจแต่อย่างใดและบางครั้งก็เป็นที่ตั้งของเชื้อโรคทั้งหลายครับไม่รู้ว่าเสียชีวิตด้วยเชื้อโรคอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนก็จะมีการเอาผู้เสียชีวิตออกห่างจากชุมชน หรือถ้ายังอยู่ในชุมชนก็จะถูกเก็บไว้ในลักษณะที่ไม่ส่งผลกระทบทั้งกลิ่นทั้งเชื้อโรคต่างๆเช่นฝังไว้ใต้ดินเผาทำลายออกไปหรือไปอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ณนะวันนี้การที่จะหาพื้นที่สำหรับให้ผู้เสียชีวิตยังอยู่ในพื้นที่เมืองกลายเป็นปัญหาแล้วครับเพราะว่าพื้นที่จำกัด มากขึ้นเรื่อยๆและปรากฏการณ์นี้ที่จะจัดการพื้นที่คนตายในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเคยหรือมีรูปแบบการใช้พื้นที่ของคนตายที่ทับซ้อนมีหลายประโยชน์มากขึ้นกว่าการเป็นที่อยู่ของคนตายเพียงอย่างเดียวมีหลายกรณีศึกษาทั่วโลกครับเรามาฟังกันครับเริ่มต้นที่เก่าที่สุดครับเมืองไคโรของประเทศอียิปต์เป็นเมืองหลวงนะครับหลังจากยุคฟาโรที่มีมหาปิรามิดแล้วเนี่ย อียิปต์เปลี่ยนเป็นการนับถือศาสนาอิสลามแม้ว่าณนะปัจจุบันจะไม่มีการทำศพฝังศพแบบอลังการแบบสมัยฟาโร์อียิปต์แล้วนะครับด้วยความเชื่อของศาสนาอิสลามแต่การเก็บศพก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องครับมีสิ่งที่เรียกว่าเนโครโพลิสนะครับแปลตรงตัวครับเมืองของคนตาย ซึ่งไม่ได้มีอยู่แค่อียิปต์หรือไคโรที่เดียวนะครับเป็นความเชื่อทั่วโลกสกอตแลนด์ก็มีพื้นที่สําหรับคนตายที่เรียกว่าเนโครโพลิสเหมือนกันนะครับเนโครโพลิสเป็นคํากลางที่ทั่วโลกใช้กันว่าเป็นพื้นที่สําหรับสุสานศาสนสถานและอื่นๆที่เก็บของคนตายที่แยกขาดออกจากเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนโครโพลิสของไคโรอียิปต์เนี่ย คือสุสานบวกกับาศาสนสถานที่เป็นการจัดพิธีต่างๆที่ระลึกถึงคนตายของาศาสนาอิสลามพูดตรงไปตรงมาครับคือย่านหลุมฝังศพซึ่งย่านหลุมฝังศพนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่7นะครับย้อนกลับไปหลายพันปีทีเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนโครโบลิสของไคโรอียิปต์ก็คือว่าเป็นย่านหลุมฝังศพทุกท่านอาจจะนึกถึงสุสานขนาดไร่สองไร่ที่เราเคยเห็นครับแต่ไม่ใช่ครับ อันนี้เนี่ยกินพื้นที่ตลอดแนวฝั่งตะวันออกของเมืองไคโรถามยะพื้นที่ใหญ่แค่ไหนพื้นที่ทั้งหมดยาว4ไ่ลมครับหรือ6.4กิโลเมตรซึ่งขนานไปกับตัวเมืองไคโรอยู่นอกเมืองนะครับเพื่อไม่ให้ศพเนี่ยได้ส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดเชื้อโรคแพร่ระบาดต่างๆต,ต,ต่อชีวิตคนเมืองและเป็นพื้นที่ที่มีอากาศแห้งอยู่ในตัวของทะเลทรายเพราะฉะนั้นสามารถเก็บรักษาศพ ของคนตายได้เป็นอย่างดีวิธีการของเขาก็คือเขาแบ่งพื้นที่เป็นบล็อกๆเพื่อให้จัดพิธีศพและฝังศพสำหรับแต่ละตระกูลจะเล็กจะใหญ่แล้วแต่ความใหญ่ของคนในครอบครัวและฐานะของคนในครอบครัวนั้นที่ผมบอกครับเริ่มตั้งแต่ศตรวตรรษที่7และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจึงขยายขนาดเป็นพื้นที่ยาวสี่ไม่ แต่ละบล็อกก็จะมีพื้นที่จัดพิธีกรรมต่างๆในวันสําคัญทางาศาสนาหรือวันที่ระลึกถึงต้นตระกูลหรือว่าผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็จะมีหลังคามีตัวอาคารอย่างแข็งแรงเหมาะสมแล้วก็คนก็เข้ามาบุกรุกครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเมืองขยายไปกินพื้นที่เนโครโปริสแล้วด้วยความเป็นเมืองใหญ่ของเมืองไคโร และถามว่าใครไปอยู่ครับแน่นอนคนรวยๆเขาก็คงไปซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยของเขาเป็นอย่างดีสร้างบ้านของเขาเองคนที่มาบุกรุกพื้นที่ในเนโครโพลิสคือกลุ่มคนยากจนและกลายเป็นชุมชนแออัดถามว่าบุกรุกมากน้อยแค่ไหนทุกท่านอาจจะนึกถึงเออคนเข้าไปบุกรุกสักร้อย0 0คนมาตั้งเป็นชุมชนไม่ใช่ครับจากผลการสำรวจของรัฐบาลอียิปต์เมื่อปี2023มีคนอยู่ในเนโครโพลิสทั้งหมดเนี่ยประมาณ500,000คน และถามว่าเขาไปบุกรุกพื้นที่ไหนบ้างก็แน่นอนว่าใครจะไปบุกรุกพื้นที่ไหนก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ทิ้งร้างนะครับแบบของบ้านเราพื้นที่ไหนรกร้างคนที่ไม่มีที่อยู่ก็เข้าไปบุกรุกเพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันครับกลุ่มคนยากจนเข้าไปสร้างชุมชนแออัดในย่านเนโ,นโคโปลิสของเมืองไคโรประเทศอียิปต์เนี่ยก็จะไปหาบล็อกของกลุ่มกลุ่มตระกูล ที่เขาทิ้งร้างไปแล้วไม่มีลูกหลานมาดูแลทําความสะอาดมาจัดพิธีในวันสําคัญต่างๆมองก็เห็นครับว่าถูกทิ้งร้างเพราะฉะนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครมาไล่เขาครับเขาก็ไปสร้างบ้านอยู่อาศรรยัยเพราะมีหลังคามีพื้นที่สําหรับศาสนา,รสา,รสารพร้อมเขาอยู่แล้วนะครับนี่แค่มุมมองของคนที่บุกรุกนะครับ รัฐบาลของอียิปต์ก็ไม่ได้เคารพความเป็นอยู่ของเนโคโพลิสของคนตายเช่นกันครับเพราะเขาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครอยู่และต้องการขยายเมืองแล้วตรงนี้เป็นอุปสรรคในการขยายเมืองทางราบเพราะเป็นตัวบล็อกยาวตลอด4ไมล์ทางด้านฝั่งตะวันออกของเมืองจะขยายข้ามอีกฝั่งทางฝั่งตะวันตกก็ติดแม่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่บล็อกการขยายตัวทางราบของเมืองรัฐก็บอกว่าจะทำยังไงดีก็ไปสร้าง นิวไคโรครับเมืองใหม่ที่จะมีตึกสูงที่สุดของทวีปแอฟริกาอยู่ในตรงนั้นข้ามพื้นที่ตรงนี้ออกไปและเขาก็ต้องการเส้นทางเชื่อมต่อกันระหว่างโอไคโรกับนิวไคโรดังนั้นเขาก็ตัดถนนผ่าเข้าไปเขาตัดถนนวงแหวนสร้างทางรถไฟบุกรุกเข้าไปในเนโคโพลิสเวนคืนพื้นที่ ส่วนไหนบล็อกไหนที่ยังมีญาติพี่น้องอยู่ก็มาคัดค้านบล็อกไหนที่ญาติพี่น้องไม่มีแล้วตระกูลจบไปแล้วไม่มีคนมาดูแลแล้วก็ไม่มีใครมาคัดค้านนะครับและตอนนี้ก็ยังมีแผนในการสร้างทางด่วนทะลุเข้าไปในเนโครโบลิสอีกนะครับ ตัวนี้คือสิ่งที่ทำให้เนโครบลิสถูกบุกรุกไปเรื่อยๆและคาดการว่าจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ในเวลาอีกไม่นานนี้เพราะจะต้องมีการรื้อหรือไล่รื้อชุมชนแออัดที่เข้าไปบุกรุกในพื้นที่เหล่านี้แต่ถามว่ายังมีอาคารสำคัญอยู่ไหมมีครับเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นที่เก็บศพและทำพิธีศพสำหรับสุลต่านทั้งหลายเช่นกัน ก็จะมีศาสนสถานขนาดใหญ่สุสานของบุคคลสําคัญของอียิปต์อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยแต่ว่าอยู่ในสภาพดีและมีสภาพสวยงามนะครับลองข้ามกลับมาที่ทวีปเอเชียของเราบังครับฮ่องกงครับที่ดินราคาแพงมากทุกคนทราบกันดีว่าที่ดินของฮ่องกงนี่เรียกว่าเป็นทองคําทีเดียวนะครับเราก็จะเห็นภาพว่าพอที่ดินขาดแคลนแล้วกลุ่มคนยากจนกลุ่มชุมชนแออัดก็อยู่ในสภาพที่ไม่ดี เราคงเค,เคยได้ยินเรื่องและเห็นภาพของคำว่าบ้านกรงนกบ้านลงศพนะครับที่มีขนาดพอกับการล้มตัวลงไปนอนเท่านั้นและเหลือพื้นที่อีกนิดหน่อยอันนี้คือที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนยากจนที่ไม่สามารถซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดินในราคาแพงของฮ่องกงได้เพราะว่าทรัพยากรที่ดินขาดแคลนมากถามว่าทำยังไงดีสุสานมีไหมมีครับแต่ว่าสุสานของฮ่องกงเนี่ย ไม่เหมือนสุสานคริสที่เราเห็นนะครับเพราะว่าถ้าเห็นในภาพก็จะเป็นป้ายของหลุมฝังศพเลี้ยงติดๆๆๆติดกันแทบไม่ห่างกันเลยเพราะว่าพื้นที่มันไม่มีนะครับพยายามใช้พื้นที่สุสานอย่างเต็มที่หลุมศพเบียดกันอย่างเต็มที่แล้วแล้ววิถีของฮ่องกงเนี่ยเขาใช้วิธีการเผาครับแล้วก็เก็บแต่เท่าต่างๆไว้ในสุสานเพราะพื้นที่ของเขาเล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้และในสุสานแต่ว่าเมื่อคนเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อย อสุสานที่มีอยู่ใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ไหวอยู่ดีไม่มีพื้นที่แล้วรัฐจัดการเองก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นวิธีการของฮ่องกงก็เลยให้เอกชนเนี่ยสัมปทานการจัดหาสุสานไปด้วยเอกชนแน่นอนวิธีคิดของเขาก็เป็นวิธีคิดแบบใหม่นะครับเขาก็คิดวิธีแบบใหม่ก็คือไปสร้างสุสานบนอาคารสูงครับบริษัทชาญกรุป๊ปรับสัมปทานมูลค่า 7,500ล้านบาทหรือ1,500ล้านเหรียญสิงคโปร์จากรัฐบาลของฮ่องกงนะครับจ่ายไปแล้วก็มีค่าก่อสร้างอาคารสูง12ชั้นนะครับอีก5,000ล้านบาทเพื่อจะทำสุสานเพื่อจะรองรับโถเท่ากระดูกนะครับได้23,000โถโดยที่เป็นอาคารที่มีลักษณะเหมือนกับคอนโดหรูครับมีระเบียงมีพื้นที่จัด งานต่างๆในวันที่ระลึกจัดพิธีต่างๆมีล็อบบี้มีที่นั่งคอยและมีพื้นที่ให้คนที่มาร่วมงานพิธีต่างๆเนี่ยได้มองวิวสวนที่อยู่ข้างๆอาคารหลังนี้ได้ด้วยถามว่าเขาทำแบบนี้แล้วเขาได้อะไรในมุมหนึง่งสิ่งที่เขาได้คือได้พื้นที่มากขึ้นนะครับในการจัดการศพเพราะว่าในอาคารสูงหลังเดียวเนี่ยสามารถรองรับได้ถึง2300 0ศพะ 23,000คนทีเดียวแล้วก็มีพื้นที่จัดงานต่างๆอยู่ในอาคารมีแอร์คอนดิชันอย่างดีถ้าทุกท่านเคยไปงานเชงเม้งนะครับก็จะบน่นบอกว่ามันร้อนมากทุกคนก็ทราบดีว่าไปตัว่วงซุยต่างๆสระบุรีชนบุรีเนี่ยก็แบบเด็กๆก็ไม่อยากไปนะครับเพราะว่ามันร้อนแล้วก็น่าเบือ่อแต่ว่าถ้ามาอยู่ในอาคารแล้วเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่จัดงานแบบมีร่มเงาอยู่ในอาคารมีแอร์มีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับ S <S <an> <t uan> เขาสามารถทำอะไรจากตรงนั้นได้บ้างเขาเอาโถเข้าไปอยู่ในช่องครับช่องหนึงเนี่ยจะมีขนาด10นิ้วคูณ13นิ้วแล้วก็จะมีส่วนกลางต่างๆมากมายถามว่าเขาได้อะไรกลับมากับลงทุนไป7,500บวก5,000เป็น1 10, 2 5 0 0 0ล้านบาทสิ่งที่เขาได้กลับมาคือค่าเช่าพื้นที่ในการเก็บโถ ổ. ทุกท่านอาจจะคิดว่าจะได้อะไรมากมายนักหนาลงทุนตั้งหมื่นกว่าล้านลองฟัง ว่าเขาได้อะไรกลับมาครับถ้าเป็นครอบครัวเวลาเขาเอาโถไปเก็บเนี่ยเขาจะเก็บเป็นยูนิตของครอบครัวนะครับถ้าหนหน่วยที่เก็บได้2โถเนี่ยราคา2อถึงสล้านบาทถ้า10โถสําหรับครอบครัวใหญ่นะครับราคาประมาณ20ล้านบาทแล้วตอนที่รัฐบาลฮ่องกงเปิดประมูลนะครับเรียกว่าแย่งกันมากทีเดียวทำไมแย่งกันมากครับ ที่เขาแข่งกันมากเพราะว่าเขาคำนวณแล้วครับว่าผลตอบแทนในการทำคอนโดผมขออนุญาตใช้คำว่าคอนโดนะครับคอนโดของคนตายเนี่ยได้อัตราค่าตอบแทนเนี่ยสูงกว่าทำคอนโดของคนเป็นซะอีกถามว่าอาพาร์ตเมนต์สห้องนอนสำหรับคนเป็นเนี่ยนะครับคนอยู่3-4คนเนี่ย แต่โถของคนตายเนี่ยที่ใช้เก็บ3-4คนเนี่ยต้องการพื้นที่เพียงแค่10%ของอพาร์ตเมนต์ของคนเป็นในคนที่อยู่จำนวนเท่ากันนะครับและณนะวันนี้การแข่งขันทางด้านอาสังหาริมทรัพย์สำหรับคนเป็นเนี่ยแข่งขันกันหนักมากตัดราคากันหนักมากที่ดินก็ขาดแคลนมากไปอีกเพราะฉะนั้นอัตราการตอบแทนเนี่ยมันต่ำมากเมื่อเทียบกับการทำคอนโดของคนตายข้ามไปที่ภาคพื้นยุโรปบ้างครับ ประเทศเยอรมันครับยังมีการฝังศพเหมือนกับสุสานของาศาสนาคริสต์ที่เราเห็นนะครับแต่เขาเปลี่ยนมานานแล้วครับเรานึกถึงที่เราดูหนังนะครับก็ฝังศพมีการขุดหลุมเอา,เอาโลงศพนะครับวางลงไปตามแนวนอนแต่ประเทศเยอรมันเนี่ยฝังทางตั้งมานานแล้วแล้วก็คนเยอรมันเนี่ยเก็บเงินเอาเงินไปฝากไว้กับผู้จัดการสุสานเพื่อที่จะบอกว่าตายแล้วเนี่ยฉันจะได้มีพื้นที่ในการที่จะฝังศพฉันทางตั้ง แต่ถามว่าได้อยู่ตลอดไปไหมไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาให้คุณอยู่แค่30ปีเท่านั้นพอครบ30ปีเขาก็จะขุดคุณขึ้นมาเสร็จแล้วก็เผาเป็นเท่าแล้วก็ส่งโถนียครับที่มีเท่าอยู่เนี่ยให้กับลูกหลานของคุณและณนะวันนี้เนี่ยด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นทุกประเทศแหละครับอียิปต์ก็มีบล็อกต่างๆที่เป็นพื้นที่ฝังศพของแต่ละกูลที่ถูกทิ้งร้างไม่มีลูกหลานมาดู ฮ่องกงก็จะเห็นว่าหลุมศพหลายๆอันก็ไม่มีคนมาดูแลรักษาในวันเกิดในวันครบรอบวันตายของผู้เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าครอบครัวมีขนาดเล็กลงลูกหลานไม่ว่างบ้างลูกหลานทิ้งไปบ้างเยอรมันก็เป็นแบบเดียวกันครับจะมีหลุมศพหลายๆหลุมที่ไม่มีคนมาดูแลไม่มีคนมาทำไม่มีคนมาทําความสะอาดไม่มีคนเอาดอกไม้มาวางในวันเกิดในวันครบรอบวันตายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นก็คือว่าเขาต้องการประหยัดพื้นที่ ขุดขึ้นมาแล้วเผาแล้วก็จบกันไปเราจะเห็นว่าจากบทเรียนทั้งหมดที่ผมไล่มาทุกทวีปนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยคนตายกำลังถูกบุกรุกด้วยคนเป็นเป็นอย่างมากแต่ถามว่าคนตายก็ยังมีที่อยู่ครับในพื้นที่เมืองแต่ได้รับการปรับเปลี่ยนโดยรับการออกแบบที่ดีขึ้นที่ทำให้ทั้งคนเป็นและคนตายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและก็มีพื้นที่ที่จะ พัฒนาเศรษฐกิจทั้งของคนเป็นและของคนตายต่อไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของแคปตอลซิตี้บอกว่าถ้าเราออกแบบได้ดีทั้งคนเป็นและคนตายก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตและทำให้เศรษฐกิจของเมืองสามารถเดินต่อไปได้แม้ว่าที่ดินจะขาดแคลนมาก วันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ Capital City เมื่อเมืองที่ออกแบบดีทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของเมืองดีต่างไปด้วยสวัสดีครับ